ถ้าเป็นช่วงแนะนาแอปและเครื่องมือสําหรับคนขายของออนไลน์นะครับก็ต้องแนะนําแหล่งที่คุณจะค้าขายได้ดีที่สุดนะครับนี่เลยแพลตฟอร์มใหญ่ๆตอนนี้เนี่ยผมว่ามี2เจ้านี้แหละโอ้คนก็จะเข้าไปที่นี่แหละสองที่เนี่ยเจ้าแรกก็คือ l a z a ด a านั่นเองนะครับ l a z a ดาก็จะเป็นแหล่งชุมชนที่มีคนเข้าไปซื้อของเยอะมากนะครับบางทีคุณขายของอะไรก็ไม่รู้แหละหนึ่งในลูกค้าคุณอาจจะเป็นผมก็ได้นั่นสิผมก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าผมนี่ว่างๆก็ l a z า d a ครับแล้วก็กดๆๆแล้วก็พัสดุมาส่งที่บ้านเนี่ยโอ้มาแทบทุกวัน วันเลยโทรหาตลอดคุณแม่แม่ยายผมถามทุกวันส like yeah, ั่งซ so ื้ออะไรนักหนาลูกมานี่เซ็นรับกันไม่ทันเลยผมก็โดนเหมือนกันนโดนคาถามเยอะแยะเลยนะลาซาด้าก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่คุณควรจะไปเปิดร้านอยู่ในนั้นใช่ครับเพราะว่ามันมีลูกค้าเยอะมากอยู่ในนี้เยอะมากนะพี่หลานเป็นละร้านคนเลยใช่นะฮะลงขายของเนี่ยแล้วมันเป็นการวัด ประสิทธิภาพเราด้วยอย่างหนึ่งคือการลงไปอยู่ในนี้บางคนบอกว่าโอ้โหลงไปอยู่ในลาซาด้คู่แข่งเยอะแยะเลยบางทีเราสู้ราคาเขาไม่ได้ถ้าคุณสู้ราคาเขาไม่ได้แสดงว่าต้นทุนคุณสูงกว่าคนอื่นใช่ฮะนะฮะถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณสู้คู่แข่งได้ไหมคุณต้องลงไปในลาซาด้านี่แหละนี่เลยลงไปในตลาดแบบนี้ถ้าคุณสามารถสู้คู่แข่งได้คุณนี่แหละยืนอยู่ในจุดที่ได้เปรียบคนอื่นแล้วคุณก็จะสามารถค้าขายได้ดีกว่าคนอื่นจะได้รู้กันไปเลยนะใช่เราสามารถยืนหยัดได้ใช่ตัวที่2คือช้อปปี โอ้โหนี่ก็ยอดนิยมเหมือนกันครับช้อปปี้กับลาซาด้ามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันครับผมนะฮะช้อปปี้นี่จะเป็นสาวๆซะเยอะสาวๆเยอะอ่ของอยี่กับผู้หญิงเยอะใช่แล้วของที่เป็นไอเทมเล็กๆแบบราคาไม่แพงจุกจิกเนี่ยของจุกจิกจุกจิกเนี่ยระดับราคาแบบ60บาท70บาท49บาบาทไม่เกินร้อย ขายดีมากๆครับเยอะมากเลยถ้าเรารู้คาแรคเตอร์ของแต่ละตลาดนะครับเราก็จะรู้ว่าผลิตภัณฑ์เราหรือว่าโปรดักต์เราเนี่ยที่จะขายเนี่ยมันเหมาะกับตลาดไหนควรจะไปอยู่ตรงไหนอ่านะฮะแล้วก็ควรจะเน้นที่ตลาดไหนมากเป็นพิเศษหรือว่าจริงๆแล้วสินค้าบางประเภทสามารถอยู่ได้2ที่ก็มีใช่นะฮะคือควรอยู่ทั้ง2ที่แหละใช่แต่ว่าเวลาคุณจะเน้นคุณจะเน้นที่ตลาดไหนเพราะว่าดูตามโพซิชันของคุณใช่ครับผมนะฮะก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับปิดท้ายบางคนบอกว่ามีคนถามว่า พี่หลามบอกว่าเราต้องเป็นผู้นำเทรนด์เราจะรู้ได้งไงว่าเทรนด์ไหนกำลังจะมาแล้วเราจะนำมันได้ยังไงใช่ไหมครับ,รบถ้าคุณไม่เคยเล่นแอป,ปนี้ผมแนะนำแอป,ปต่อไปนี้ครับ,รบมันคือ Twitter ครับ t w i t t e อนี่เลย Twitter คือ,อแอป,ปสื่อสารแอป,ปข่าวสารที่ไปเร็วที่สุดในโลกแล้วก็มาเร็วที่สุดในโลกคือไปแบบเพื่อแง่ว่าถ้าเขาอยู่อยากรู้ว่าวันนี้เขาคุยอะไรกันทั้งวันเนี่ยใช่ไปดูแฮชแท็กเลยนะฮะ มันจะมีแฮชแท็กขึ้นในแต่ละวันเลยว่าวันนี้แฮชแท็กเรื่องอะไรที่กําลังมานะฮะผมบอกได้เลยนะ Twitter เนี่ยเร็วกับ Facebook เป็นวันเลยนะเร็วมาก เร็วกว่าเป็นวันครับคือเขียนแค่ประโยคเดียวครอบปุ้งไปเลยมันสื่อสารได้เร็วแล้วมันมีคนเคลื่อนไหวอยู่ในนี้เยอะมากเป็นกลุ่มสังคมอีกกลุ่มหนึ่งใช่ครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเทรนด์ตอนนี้กําลังฮิตอะไรนะฮะเราเข้าไปดูในทวิตเตอร์เราจะเห็นก่อน Facebook เราจะเห็นก่อน Instagram เราจะเห็นก่อนสื่อสังคมโซเชียลตัวอื่นใช่ครับนะแล้วเราก็สามารถเกาะติดเทรนด์นั้นได้นะฮะไปกับเทรนด์นั้นเอาสินค้าที่มันเกี่ยวข้องกับเทรนด์นั้นมาขายนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้้นนนหลัังจากี2ว มันจะกลายเป็นว่าคุณมาก่อนคนอื่นนี่นะเป็นเครื่องมือที่จะได้ประโยชน์ในการที่จะเข้าใจตลาดเป็นอย่างดีใช่ครับนะฮะเข้าไป Twitter ถ้ายังไม่รู้จะ Follow ใครก็ Follow พี่หลามกับปิตกวงก่อนก็ได้นะครับผม <Support> แล้วเดี๋ยวพอดูไปสักพักเขาก็จะฝีที่คุณ Follow <S <S คนอื่นอีกเต็ไมไปหมดใช่สารพัดนะเดี๋ยวก็จะตามมาเยอะแยะมากมายนะครับ<ช>อ,อ่ะคนขายของออนไลน์ต้องมีเครื่องมือดังต่อไปนี้